ทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงสวัสดิการครูในพื้นที่ค่ะทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอจังหวัดสงขลาประมาณ100คนร่วมประชุมระดมความคิดเห็นหาข้อสรุปที่จะเสนอต่อภาครัฐในการช่วยเหลือครอบครัวและมาตรการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชุมขอให้รัฐดูแลทายาทและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านสิทธิสวัสดิภาพสวัสดิการอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ฝ่ายความมั่นคงทบทวนมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยจะต้องทำทั้งในและนอกรูปแบบนายบุญสมทองศรีพลายประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้และประธานศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่านับจากเหตุการณ์วันที่4มกราคม2547ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุปล้นปืนจากคลังอาวุธในค่ายปิเหลงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นมามีครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิต171คนบาดเจ็บ161คนนักเรียนเสียชีวิต45คนและบาดเจ็บ190คน